นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากให้รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในอาการสงบกายสงบทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเราก็นึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สะสมสร้างอารมณ์ให้เป็นบุญพยายามน้อมเห็นหน้าตัวเองรู้ลมตัวเองทำจนกว่าใจของเราจะเริ่มคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่ พยายามพิจารณากายกับใจหรืออาการ32ที่เรานั่งอยู่ขณะนี้มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกไม่มีอะไร สุขก็อยู่กับลมหายใจทุกข์ก็อยู่ให้ลมหายใจหายใจเข้าถ้าเรารู้ลมหายใจออกถ้าเรารู้ลมเราก็มีความสงบแล้วก็มีความสุขถ้าเราไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขความสุขอยู่ที่มีความสงบสงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อยไม่สงบไม่สุขเลยดังนั้นเราพยายามทำความสงบเพื่อใจเราจะได้เป็นสุขใจของเราจะได้ไม่เร่าร้อนไม่คิดอะไรที่เป็นทุกข์ที่เป็นเครื่องกังวลผูกมัดใจเราทำให้ไม่สบายใจพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำอย่างไรอย่างไรก็ให้ใจเบิกบานก็ใช้ได้การที่เรามีโอกาสได้มาเข้าวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมายกฐานะจิตของเราให้เป็นคนปกติปกติคนเราแล้วไม่ชอบปกติคนเราชอบคิดในแง่ไม่ดีคนโน้นดีกับเรามากคนนี้ไม่ดีกับเราเลยคนโน้นดีคนโน้นไม่ดีคนโน้นสวยคนโน้นไม่สวยคนโน้นรวยคนนี้ไม่รวยคนนั้นรอคนนี้ไม่รอคนนั้นชอบเราคนนั้นไม่ชอบเราเราชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราก็คิดไปสารพัดที่คิดแล้วก็ไม่สมหวังคนที่ชอบเราเราก็ไม่ชอบไอ้คือเราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราหรือคนที่ชอบกันเดี๋ยวก็ชังชอบแล้วก็ชังชังแล้วก็ชอบไม่มีอะไรสงบไม่มีอะไรเป็นการถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเขาไม่มีอะไรชอบได้เลยมีชอบกับชังก็เป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราจะทำยังไงดีที่สามารถที่จะทำ
เหตุอันนี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะคนเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะมันมีชอบมีชังเราก็ต้องพยายามเข้าหาธรรมคือเป็นเครื่องรู้จริงคือเป็นเครื่องแก้ไขได้จริงๆเหมือนกุญแจดอกหนึ่งเราติดประตูบ้านเราหรือกุญแจคลังที่เราเก็บทรัพย์สมบัติไว้กุญแจธนาคารกุญแจคลังกุญแจบ้านเรากุญแจเก็บทรัพย์สมบัติไอ้ลูกกับแม่มันต้องเข้ากันได้ ถ้าเราจะไปไขเอาคลังเราออกมาถ้าเราจะไปไขเอาสมบัตินั้นมหาศาลออกมาจากคลัง แต่เราไปเอาดอกเอากุญแจดอกอื่นไปไขไหนเลยกุญแจมันจะออกไขเท่าไหร่กุญแจก็ไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันคนละลูกคนละดอกคนละตัวคนละฝาไขเท่าไรจะกุญแจหักแล้วหักอีกก็ไม่สามารถจะนำการเปิดกุญแจนั้นได้ประตูก็ไม่เปิดคลังก็ไม่เปิดเพราะอะไรเพราะลูกกับแม่ไม่ตรงกันเมื่อลูกกับแม่ไม่ตรงกันมันก็เข้ากันไม่ได้จะทำไงที่ให้ตรงกันมันก็ต้องเอาดอกเดียวกันกุญแจยี่ห้อใดเบอร์ใดกุญแจเบอร์สิบไขดอกนั้นลงไปมันก็ถูกต้องไปเอายี่ห้ออื่นมาไขไม่ออกก็เรียกว่าแก้ถูกต้องไขถูกต้องถ้าเราไปหยิบเอากุญแจดอกอื่นมาไขรับรองไขยังไงก็ไม่ออกต้องเอาลูกเดิมดอกเดิมซึ่งมันเป็นแม่กันลูกกันกุญแจมันยังมีแม่มีลูกเลยไอ้ลูกแม่เข้ากันได้ก็ต้องให้มันตรงกันลูกก็ตรงกับแม่พ่อก็ตรงกับลูกลูกก็ตรงกับแม่แม่ก็ตรงกับลูกพ่อก็ตรงกับลูกมันตรงดอกเดียวกันไขกันได้เปิดประตูคลังออกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราปิดมืดมีแต่ทุกข์กังวลมีแต่ความอึดอัดขัดเคืองมีแต่เรื่องทำใจให้ไม่ทุกข์กินก็ไม่สบายใจนั่งก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองไม่สบายตลอดวันตลอดคืนทำยังไงก็ไม่หายกินก็ไม่หายนอนก็ไม่หายเที่ยวเตะฮาก็ไม่หายกินเหล้าเมายาเต้นรำขับร้องก็ไม่หายทุกข์เพราะใจมันไม่สบายจริงๆเราแก้ยังไงก็ไม่ตรงเพราะอะไรเหมือนกับกุญแจที่เอาดอกลูกกุญแจไปไขแม่มันไปเอาลูกคนอื่นไปเอาลูกดอกอื่นไปเอาลูกตัวอื่นมาไขแม่มันไม่ออกเพราะไม่ใช่ลูกเดิมแม่เดิมเข้ากันไม่ได้ไขไม่ออกการแก้ใจเช่นเดียวกันต้องแก้โดยธรรมะแก้ด้วยการเข้าไปรู้ต้นเหตุคืออะไรเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวเราเกิดเรื่องราวต่างๆทำให้ความรักเราปั่นป่วนหรือทำให้ความเป็นอยู่เราไม่สมหวังเราค้นหาเหตุอ๋อเหตุเพราะวาจาวาจานี่มันมาจากไหนมาจากจิตใจจิตใจมาจากไหนมาจากการนิสัยการปรุงแต่งหรือว่าสิ่งที่กระทบสิ่งที่เราไปชักจูงมาเช่นสามีกับภรรยา
ไม่ถูกกันหรือพ่อหรือแม่ไม่ถูกกับลูกเพราะเหตุใดเราก็สาวหาเหตุแล้วอ๋อวันนั้นเราไปเตือนหน่อยเดียวเราบอกอาทิตย์ลูกทำไมไม่ห่วงแม่เลยแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นห่วงแม่เลยแม่ตั้งแต่มีครอบครัวนั้นไม่เดียวแลพ่อแม่เลยนะลืมพ่อแม่เลยอันนั้นเองเราเตือนลูกชายเราไปนิดเดียวเตือนลูกสาวเราไปนิดเดียวเขากลับไปบอกสามีเขาภรรยาเขาเท่านั้นเขาก็โกรธเป็นคืนเป็นไกวว่าเรามาแย่งความรักไปก็เกิดความไม่เข้าใจบาดหมางเรื่อยๆมาจะเกิดจากการที่ว่าแม่เตือนลูกไม่สนใจพ่อแม่การเมื่อไม่เตือนแล้วไม่สนใจก็เกิดความไม่เข้าใจในครอบครัวนั้นขึ้นพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจพ่อแม่เพราะมีคนที่สามเข้ามาทำให้เราไม่เข้าใจกันหรือลูกทำไงจึงไม่เข้าใจพ่อแม่เมื่อก่อนทำไมลูกยอมรับพ่อแม่อ๋อมีเพื่อนเข้ามาชักชวนให้ลูกเราเที่ยวให้ลูกเรากินให้ลูกเราเล่นให้ลูกเราไปทางอื่นไม่เข้าหาความกตัญญูเมื่อคนมาเจอเพื่อนลูกเราอย่างนี้เพื่อนลูกเราไม่ดีก็ชักจูงไปอย่างนั้นแล้วเราก็เตือนลูกเราด้วยความหวังดีแต่ลูกเราไม่เชื่อเราแล้วเชื่อเพื่อนพอเตือนแล้วลูกก็โกรธเราจึงไม่อยากเข้าบ้านจึงไม่อยากสังคมกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่ได้กล่าววาจาซึ่งเป็นประโยชน์เราก็ต้องโทษตัวเราว่าเราเป็นต้นเหตุที่ไม่ได้กล่าววาจาให้มันเป็นถูกต้องสามีกล่าววาจาไม่ดีทำไมภรรยาเราจึงไม่ค่อยเชื่อเราเมื่อก่อนทำไมภรรยาจึงศรัทธาเชื่อเราอ๋อเราสาวเหตุคือวาจาเราไม่ดีคำพูดของเขามันไม่ให้ความมั่นใจต่อเขาคำพูดของเรามันทิ่มแทงหัวใจเขาเราไม่ได้เกรงใจเขาเราพูดไปโดยอารมณ์สนุกขนองแต่ภรรยาเรากลับถือสามีเรากลับถือเมื่อเขาถือแล้วเขาจึงกินใจกินอยู่ทุกวันพูดคำตั้งนานนี่แล้วทำไมจึงไม่ลืมเพียงสามีว่าภรรยาว่าภรรยาเนี่ยมาเพียงไม่มีอะไรมาเนี่ยมาไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวมึงนะมาแต่ตัวนะมึงจะมาถือดีเท่านั้นเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีความสุขถึงจะกินอยู่ยังไงให้มีความสุขเท่าไรสามีจะปลนเปลือยเท่าไรแต่สิ่งนั้นทำลายหัวใจภรรยาเรียกพยาบาทกินใจทำบุญอะไรก็ไม่หายไอ้คำพูดอย่างนี้มันดูถูกเหยียดย่ำจิตใจเพราะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาภรรยาดูถูกสามีว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีน้ำยาอะไรดูถูกว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรเป็นผู้ชายก็ผู้ชายผ้าเท่านั้นเองเป็นผู้ชายก็แค่ผ้าชายผ้าไม่ใช่ชายจริงไม่ใช่หญิงแท้ไม่ใช่หญิงดีไม่ใช่ชายดีคนเราถือจะพูดเพียงตามอารมณ์แต่มันก็ขวางใจลืมคำว่าดูถูกกันไม่ลงนี่วาจาเป็นต้นเหตุมาจากใจที่ไม่มีสติคนเราเมื่อใจไม่มีสติแล้วเกิดความโกรธย่อมเผลอสติพูดจาอะไรสิ่งที่เป็นโทษมากมายครอบครัวเพียงเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มร้าวฉานกินวันละน้อยกินวันละนิดแทะกร่อนไปแทะกร่อนไปก็เรียกว่าทำให้เกิดความร้าวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจนถึงที่สุดก็เกิดอารมณ์รุนแรง
ต้องแบ่งหม้อข้าวเตาไฟแยกกันไปก็มากมายเพราะทำใจไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องแก้เหตุของความทุกข์ด้วยการไขให้ตรงจุดเหมือนกับกุญแจดอกนี้เราจะต้องไขแม่มันดอกนี้ซึ่งมันเป็นแม่ลูกกันจึงจะเปิดประตูได้ปัญหาที่เราจะแก้ได้แก้อย่างไรแก้ตรงไหนแก้ที่ไขเพราะมันมีปัญหาแล้วทุกคนต้องแก้ตรงใจต้องแก้ตรงความรู้สึกเจริญเมตตาให้มากขึ้นเวลาจะพูดอะไรก็ให้ระวังว่าเราพูดอะไรที่เขาไม่สบายใจคำพูดนี่เนี่ยมันเป็นการฆ่ากันทางอ้อมและทางตรงถ้าใครรักษาคำพูดตัวเองให้ดีต่อไปไม่ได้ไม่เสมอต้นเสมอตะปลายบุคคลนั้นจะต้องเปลี่ยนมิตรเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเวลาดีก็กลับมาเป็นลายแต่ถ้าคนไหนทำเหตุด้วยการพูดดีลายก็กลับกลายมาเป็นดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาจาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาจาใครวาจาเรานั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราด่าเขาว่าเขาโกรธเรายาวนานเราชมเขาเราพูดดีต่อเขารักเรายาวนานเราจะแก้ยังไงก็ทำให้วาจาของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์พูดให้มันจริงใจพูดไม่ให้มันคนอื่นเดือดร้อนเมื่อเราพูดดีพูดถูกต้องแล้วปัญหาต่างๆก็จบหมดลองสิใครมาพูดกับเราน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ยกย่องสรรเสริญเราใครมั้งจะโกรธไม่มีใครโกรธใครเกลียดกันเลยมีแต่ถือเกลียดไว้ตั้งยาวนานแต่เมื่อมาเข้ามาพูดอย่างนี้บ่อยๆความโกรธเกลียดก็หายไปแต่ทั้งๆที่เรารักกันมายาวนานดีกันยาวนานแต่พูดจาที่ถากถางหัวใจกันพูดจาที่หยาบคายกระทบกระเทียบน้ำใจกันความรักความสัมพันธ์อันยาวนานก็หมดไปนี่วาจาเป็นเหตุเราสาวเหตุแล้วคือจิตของเราพอไม่พอใจแล้วก็แสดงออกพูดออกมาโดยไม่ได้ยังคิดเมื่อพูดมาที่แล้วเช่นเคยเท่าหลังก็พูดเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นเครื่องทำให้คนอื่นเจ็บใจให้คนอื่นต้องเสียใจจนกลายเป็นติดนิสัยและสันดานซึ่งกลายเป็นคนพูดง่ายพูดหยาบพูดไม่ได้ถ่อมน้อมน้ำใจคนอื่นจึงกลายหมดมิตรมีแต่ศัตรูแม้แต่พี่น้องพ่อแม่กันก็เป็นศัตรูกันแม้แต่สามีภรรยาก็เป็นศัตรูกันในความทางความคิดบางคนพูดกันไม่ถึง7คำต้องทะเลาะกันเวลากินด้วยกันก่อนก็กินอิ่มนอนหลับมีความสุขแต่พออยู่กันนานๆพูดกันไม่เกิน7คำต้องลุกหนีกันไปจากหม้อข้าวเพราะอะไรเพราะความเข้าใจไม่มีการที่เจริญสติไม่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยแพ้ใจตัวเองการแพ้ใจตัวเองด้วยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวความโกรธเนี่ยทำให้พูดได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างซึ่งเกิดความไม่พอใจกับฝ่ายตรงกันข้ามแต่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองนะเราชนะใจตนเองข่มใจตัวเองไม่โกรธวาจาที่หยาบคายวาจาที่ทำลายผู้อื่นหรือเหยียดย่ำน้ำใจคนที่เรารักนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยก็จริงเรียกว่าปากนั้นเป็นเอกปากนั้นเป็นเอกที่จะชนะอะไรทั้งหมดเป็นถ้อยร้อยความตีใบตีโพธิภายไม่มีการรู้เรื่องกันเป็นถ้อยร้อยความว่าความกันเรื่องใหญ่เรื่องโตเท่าไหนต้องใช้ขลมต้องใช้วาจาซึ่งเป็นที่ถูกต้องจึงจะชนะกันได้จึงจะรู้เรื่องกันได้วาจาเป็นเครื่องสื่อสารที่โลกสารก็ต้องใช้ทางโลกก็ต้องใช้ทางธรรมก็ต้องใช้
แต่ทางธรรมนี่พุทธเจ้าท่านบอกห้ามพูดหยาบไม่ให้พูดหยาบกับคนที่เรารักและคนที่เกลียดเราไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเสียดสีทิ่มแทงให้คนอื่นเจ็บใจคือพูดแต่สิ่งที่ทำให้เขาสบายหูสบายใจเมื่อใช้วาจานี้ถูกต้องแล้วมีแต่มิตรเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีศัตรูเลยคนเราที่มีศัตรูรอบข้างในเพราะวาจาของเราพูดตามใจตัวเองไม่ได้พูดเอาใจคนอื่นนึกจะพูดยังไงก็พูดพอใจจะพูดสักอย่างฉันไม่ได้เคยยืมปากใครพูดใครจะว่ายังไงฉันถึงจะพูดนี่เนี่ยมาพูดอย่างนั้นแล้วทำไงแม้แต่คนนอนอยู่ด้วยกันก็โกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันทั้งคืนมาคุยตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกหัวค่ำทะเลาะก็ไม่พอชะมืดตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกเพราะมันมีปากพูดขาดสติทั้งของสองคนก็ขาดทั้งสองคนแต่ถ้ามีสักคนหนึ่งนะมันก็มีสติเหมือนน้ำดับไฟไฟร้อนก็มีน้ำดับเช่นสามีขี้บ่นจู่จี้นิสัยผู้ชายไม่มีกลายเป็นผู้หญิงไปภรรยาก็เลยไม่ให้เกียรติเพราะสามีอะไรปากมันผู้หญิงบ่นมันวันยังค่ำแหมมันน่าจะเกิดเป็นผู้หญิงกูน่าจะเกิดเป็นผู้ชายแทนเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่ให้เกียรติกันสามีก็ไม่รู้โทษของการพูดของตัวเองไม่รู้สาเหตุที่จะดับทุกข์โอ้คำทะเลาะกันไม่พอเช้ามืดทะเลาะกันต่อไม่มีคำว่าสันติไม่มีคำว่าหยุดยั้งไม่มีกรรมการห้ามได้เพราะไฟต่อไฟลุกไหม้กันแต่ถ้าสามีขี้บ่นภรรยาไม่เฉยเสียก็จบตรงที่เฉยหรือภรรยาขี้บ่นจู้จี้สมกับเป็นผู้หญิงสมกับเป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมกับเป็นผู้ชายพูดไม่เป็นเก่งปากไม่เก่งเก่งสงบผลที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมก็เป็นผู้ชายพูดไม่เป็นเก่งปากไม่เก่งเก่งสงบผลที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นผู้ชายนิ่งเฉยเป็นเรื่องก็จบตรงที่แม่บ้านเองเมื่อบ่นไปก็บ่นเป็นนิสัยเพราะคนชอบบ่นชอบพูดเพราะที่สุดก็จบกันพอใจเขาไม่โกรธเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับอันนี้ธรรมะที่จะต้องแก้ใจคนต้องแก้ใจเราแต่ถ้าเกิดว่าบ่นกันทั้งคู่เนี่ยแล้วจะเอาใครมาดับมันก็บ่นกันบ้านเหลืองบ้านแตกเท่านั้นเองบ่นกันไปบ่นกันมาต้องขอยาแยกหม้อข้าวกันถ้าเรามีธรรมะข้อนี้เราก็จะมีสติรู้จักระงับใจรักษาใจเราทำไงดีถึงจะแก้ไขเราได้เหมือนกุญแจดอกเนี้ยยังไขไม่ออกยังแก้ไม่ได้เลยแก้เรื่องปากยังแก้ไม่ได้เลยทะเลาะกับเรื่องปากนี่เองผิดใจก็เรื่องปากนี่เองยังแก้ไม่ได้เลยทำยังไงดีต้องหาธรรมะเป็นดอกสำคัญที่จะไขได้ธรรมะเป็นดอกแรกเป็นดอกสุดท้ายที่จะไขประตูนี้ออกมาได้ต้องมาแก้ด้วยธรรมะคือความสงบเฉยอยากพูดก็ไม่พูดอยากคิดก็ไม่คิดจะทำอะไรก็เฉยเสียเมื่อเขาว่าอะไรเราเฉยเป็นเฉยเป็นเมื่อเฉยได้นั่นแหละสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากความเฉยใจก็สงบไม่มีอะไรทุกข์เพราะแก้ใจได้คนเราเมื่อเข้าวัดแล้วจึงได้ประโยชน์อย่างนี้ทำบุญได้อย่างนี้เอาไหม
ทำบุญแล้วไม่ถูกหวยหรือจะทำบุญถูกหวยดีทำบุญแล้วรวยใจเอาไหมทำบุญแล้วกลายเป็นคนละคนสามีเคยจู้จี้ขี้บ่นเคยเจ้าชู้กินเหล้าเมายาแต่มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญกลับเป็นคนเฉยเป็นคนดีภรรยาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่มาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกลายเป็นคนสงบเยือกเย็นไม่จู้จี้ขี้บ่นอย่างนี้เอาไหมจะทำบุญเพื่อรวยหรือจะทำบุญเพื่อดับทุกข์ถ้าลูกเรามาบวชมาเรียนมาปฏิบัติเป็นเด็กที่ว่านอนสอนได้เป็นคนที่มีธรรมะในใจเคารพเชื่อฟังพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่อย่างนี้เราเอาไหมที่ลูกดีอย่างนี้ที่สามารถจะนำพ่อแม่มาสู่ธรรมได้จึงว่าทำบุญไม่ต้องปรารถนารวยมันรวยอยู่แล้วทำบุญรวยอยู่แล้วทำบุญสวยอยู่แล้วทำบุญฉลาดอยู่แล้วคนที่กิเลสนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่จนนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่กิเลสนั้นคนที่จนนั้นคนที่โง่นั้นไม่ใช่คนทำบุญคนนั่งสมาธิแล้วฉลาดรวยเพราะไม่รู้จักเดือดร้อนอะไรมียังไงตัวเองก็รวยพอแล้วชีวิตนี้สมหวังแล้วพอกินพอใช้แล้วเรารวยใจไม่อยากจะไปโกงไม่อยากจะไปรักไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครเพราะยินดีเท่าที่มีอยู่ก็เรียกว่ารวยแล้วแต่คนไม่ทำบุญไม่ทำบุญไม่ปฏิบัติธรรมมีเท่าไหร่ก็อยากจะได้มากขึ้นบางคนหลงนะบางคนหลงมากเลยบางคนได้หลงเอาเงินมาเก็บไว้ที่ตัวเองพออายุ5 6 7 10แล้วเนี่ย70ขึ้นไปแล้วนี่หลงมีเงินเท่าไหร่มานับทุกวันถึงมืดๆขึ้นมาตื่นขึ้นมานับเงินนับกลัวเงินจะหายเอาตื่นๆมาเดินนับอีกเพราะมันหลงเมื่อก่อนไม่หลงก็ไม่นับเพราะนั้นว่าเกิดขึ้นมาแล้วพอหลงแล้วนับแต่เงินกลัวเงินจะหายคนอื่นไปเก็บก็ต้องเรียกลงมาเงินกูหายไปไหนเงินกูหายไปไงลองลั่นบ้านอ้าวไอ้ลูกก็ต้องขนเงินมาให้แม่นับกลางคืนพอนับเสร็จแล้วแม่อยู่นี่นะครบยังครบเอาไปเก็บนะแม่นะเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาลูกเงินกูไปไหนเงินกูหายใครขโมยเงินกูไปอ้าวต้องเอาเงินมาให้แม่นับอีกแล้วนับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเรื่องอะไรนับแต่เงินอย่างเดียวมีเงินเอาไหมอย่างนี้โยมไม่ได้ทำบุญไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ชอบมาวัดชอบนับแต่เงินอยู่ที่บ้านชอบนับแต่เงินไอ้คนไหนไม่มีเงินนับคนนั้นมันโง่กูไม่ไปทำบุญแล้วนับเงินที่บ้านดีกว่าแต่พอแก่ตัวแล้วมันหลงนับแต่เงินจะเอามาโยมพอตายแล้วไปไหนคนนับเงินตายไปแล้วก็ไปเป็นสุนัขหมาดำมาคว้าเงินตามที่พุทธเจ้าเห็นต้องแก้ตัวมันกดนับเงินไปได้นะทั้งที่มีเงินนับเหลือเฟือนะโยมแต่พอหลงแล้วมันไม่พอนับหรอกตื่นขึ้นมาก็จะนับแต่เงินหลงไม่รู้หรอกทั้งที่ลูกก็บอกไปควักธนาคารไว้แล้วก็จะเอามานับให้ได้นี่หลงเงินโยมหลงเงินหลงนับอย่างนี้นะหลงกินกินแล้วก็ไม่ได้กินพอกินเสร็จแล้วกูหิวข้าวจริงเนี่ยหลงพอลูกเอามาให้ก็กินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หิวทั้งวันเลยก็หลงกินกินหลงนอนไม่ได้นอนเลยนอนก็ว่าไม่ได้นอนพูดลุกพูดนั่งก็เรียกว่าหลงกินหลงนอนหลงเงินหลงทองหลงลูกหลงหลานโหงไปหมดเลยคนหลงพวกนี้ไม่ได้สติจริงๆเพราะพวกนี้ที่หลงเพราะอะไรแล้วเบื่อหน่ายลูกๆเนี่ยนึกแช่งในใจเมื่อไรแม่กูจะตายทุกทีเนาะเลี้ยงคนหลงในเลี้ยงเด็กๆดีกว่าเพราะนั้นว่าเมื่อตัวเองหลงแล้วหมดราคาเลยลูกก็เบื่อหน่ายต้องปฏิบัติกันทั้งคืนทั้งวันเพราะหลง
คิดให้พ่อแม่ตายเนี่ยกลายเป็นลูกไม่กตัญญูไปเลยเพราะเบื่อหน่ายความหลงของพ่อแม่เล่นอุจจาระปัสสาวะสกปรกมุมมานกลายเป็นหลงแบบนั้นโอ้โหไม่มีใครรักเลยเป็นคนแก่ไม่น่ารักนี่นะคนไม่มีศีลจึงไม่น่ารักถึงว่าคนมีศีลแล้วสวยเป็นยังไงพอแก่ตัวแล้วไม่หลงพอมีศีลใจมันปกติพอแก่ตัวแล้วไม่หลงจึงว่าลูกหลานก็อยากให้อยู่อยากให้ยายให้ตาอยู่สักร้อยปีหลายร้อยปีเพราะรักยายรักตารักปู่รักย่านี่คนแก่เราสวยคนแก่ศีลแก่ธรรมแล้วสวยลูกหลานก็รักอยากให้อยู่ไม่เบื่อหน่ายเลยเนี่ยจึงว่าศีลธรรมสวยอย่างนี้สวยไม่สางสวยตรงที่ว่าไม่มีใครเบื่อหน่ายเราเพราะเขารักเราที่เรามีสติดีอายุมากเลยยังฉลาดยังสอนลูกสอนหลานได้แต่อายุมากเรามาหลงให้ลูกให้หลานดูอย่างนี้โอ้โหช้ำใจจริงๆใครจะเลี้ยงคนหลงบ้างเรามีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เราหลงนะใครอยากจะเลี้ยงเรามันก็น่าเบื่อหน่ายตัวเราก็อะไรไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาจะนับแต่เงินอย่างเดียวอาตมาเคยไปบ้านคนหลงเขาไปเจอแล้วเขาเอาข้าวให้ทานพอกินได้แล้วไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับเดี๋ยวกินนะไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับโอ้โหนั่งเรียกเราอยู่นั่นเนี่ยนี่พวกมึงเขามาบ้านทำไมไม่เอาข้าวให้เขากินบอกย้ายให้กินแล้วอ้าวเงียบไปเอ้ยมึงไม่เอาข้าวให้เขากินเนี่ยคนหลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงชั่วโมงเรียกแล้วเรียกอีกเนี่ยแก่แล้วลูกหลานก็นักเข้ามันทีแรกกันดีแล้วนักเข้าก็โมโหย้ายบอกว่าให้กินแล้วกินแล้วยังจะบ่นอยู่อีกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเอาไหมโยมถ้าไม่เข้าวัดไม่ถือศีลกวางธรรมแล้วมันหลงอย่างนี้เอาไหมหลงนับเงินหลงกินหลงคือเคยกินถ้าจนติดร้านภัตตาคารที่ไหนดีฉันไปกินหมดกินจะเลิกกินไม่ได้พอแก่แล้วก็หลงกินแล้วก็ไม่ได้กินกินแล้วก็ไม่ได้กินนี่เนี่ยความหลงเป็นอย่างนี้ที่พุทธเจ้าตรัสว่าหลงแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธตายแล้วไปสัตว์นรกโลภตายแล้วไปเป็นเปรตมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายสัตว์เลี้ยงฉานมันก็กินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะมันไม่รู้ที่ของมันเลยมันหลงอย่างนั้นการที่มาวัดเนี่ยเรามาแก้ความหลงมาแก้ทางดับทุกข์เมื่อทำทางดับทุกข์ทำให้เราไม่หลงรู้จักคำว่าพอดีเขาเรียกว่ารวยใจรวยฐานรวยศีลรวยภาวนามีปัญญาหักห้ามใจไม่ให้โกรธได้ขึ้นสวรรค์ทุกวันเพราะรู้จักความโกรธห้ามความโกรธเป็นปฏิบัติธรรมนี่มาแก้ใจอย่างนี้คือไม่ได้แก้ใจใครเลยอย่างนี้เราก็เป็นสุขแหละแต่ถ้าเราไม่เข้าวัดมีเงินมีทองมีอาหารกินทั้งวันเนี่ยแต่พอแก่ตัวแล้วหลงนี่เราจะเอาอะไรไปได้ถามทุกคนก็ไม่มีใครเอาหรอกตอบไม่เอาหรอกหลงอย่างนี้กินไม่รู้นอนไม่รู้เล่นอุจจาระปัสสาวะนี้ฉันไม่เอาหรอกตายจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวดีกว่าขอให้แก่หลงเลยทุกคนก็กลัวความหลงอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องการให้มีความหลงต้องรีบธรรมะต้องรีบเข้ามาหาธรรมทานทำให้เราไม่หลงเพราะเราเสียสละเงินทองไปแล้วเนี่ยทำบุญไปแล้วทำให้นึกว่าเป็นบุญที่ใจเรามันทำให้เรามีเงินอยู่ที่ใจเรามีรวยอยู่ที่ใจเรามันนึกแต่บุญได้มากขึ้นมากขึ้นไอ้เงินข้างนอกมันมีน้อยหรือมันจะมีมากมันก็ไม่เสียดายเพราะมันนึกถึงแต่บุญที่เราทำไว้จึงได้ไม่ต้องไปหลงนับเงินแต่คนที่มีเงินเขาบอกให้สละทานเพราะอะไรเพราะแก่ตัวแล้วมันจะหลงนับเงินแต่เราทำบุญแล้วมันไม่หลงนับเงินเพราะมันมีอยู่ในใจพอแล้วให้ทานพอแล้วรักษาศีลจิตมันก็ปกติพอไม่หลงแล้วทีนี้คนแก่ก็น่ารัก
พอไม่หลงลูกหลานก็รักมียายมีตาก็มีความอบอุ่นมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าคนสวยศีลทำให้คนสวยแก่แล้วก็ยังลูกหลานก็ยังรักอยู่แล้วก็ไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะมีสติดีที่ว่าศีลให้สวยสวยอย่างนี้สมาธิทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าไม่เป็นคนขี้โกรธเป็นคนอารมณ์ดีใครจะว่าใครจะด่ายังไงก็ไม่โกรธตอบเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นคนรู้ทันใจตัวเองดับความโกรธได้มีปัญญารู้เท่าทันความโกรธแล้วไม่แสดงอาการโกรธออกมาทั้งวาจาและกายใจอย่างนี้เราก็เรียกว่าคนมีปัญญาดับทุกข์ทำบุญที่เราเข้ามาหาธรรมะเราต้องการได้ธรรมะข้อนี้หรอกจริงว่าจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่ฉลาดหรอกถ้าหลงแสดงไม่ฉลาดเลยสู้คนมีสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่ได้เลยที่ดับทุกข์ตัวเองได้เอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกินเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมเข้าใจนะเอาไหมนั่งนับเงินเดี๋ยวจะเอาเงินให้นับไม่ต้องมาวัดนั่งนับที่บ้านเอาไหมโยมไม่เอาเนาะนับไปนับมานับหมดอุจจาระปัสสาวะพระนั่งนับหมดนึกว่าเป็นเงินหมดแบ่งแยกหมดมันหลงนะโยมหลงจริงๆนะอุจจาระปัสสาวะมันจับเปิบกินหมดมันนึกว่าเงินนึกว่าข้าวหมดกินจนติดโยมไม่ยอมให้ทานคนที่ไม่ยอมให้ทานรักษาศีลนะกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองตั้งยังไม่ตายเป็นไงโยมเราจะว่าคนเข้าวัดโง่ยังไงอ่ะคนอยู่บ้านมันก็กินอุจจาระได้ในฉลาดไหมโยมนะกินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะตัวเองเล่นได้อย่างเงี้ยโอ้โหไปฉลาดได้ยังไงมีเงินเป็นร้อยล้านนับทั้งวันทั้งคืนไม่หมดเนี่ยตายพอดีสู้คนรวยธรรมะไม่ได้ใช่ไหมมันนับอยู่ในใจพอแล้วทำบุญทำทานไว้รวยแล้วนี่เรื่องจริงนะที่ตมาพูดเนี่ยนะไม่ได้ขู่โยมนะหลงนับเงินที่จริงนะเจอมาแล้วกินไม่ได้กินนอนไม่ได้นอนเล่นอุจจาระปัสสาวะในพูดเรื่องจริงนะคนที่ไม่เข้าหาธรรมะตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเนี่ยหลงนี่ละหมดท่าเลยนะอ่ะว่าไงโยมต่อไปนี้ต้องธรรมะแล้วนะโอ้โหถ้าเจอขั้นนั้นอร่อยเลยล่ะไม่ต้องเลี้ยงด้วยข้าวเลยล่ะอุจจาระปัสสาวะเปิบกินหมดเป็นได้โยมถ้ามันหลงคนที่ไม่ให้ฐานเนี่ยดูไม่เข้าหาธรรมะนี่จะเป็นคนไม่รักษาศีลนี่แก่ตัวจะเป็นใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มหลงเลยใช่ไหมที่จริงเราหลงมานานแล้วโยมหลงมานานแล้วแต่มันยังไม่แก่ตัวเท่านั้นแหละหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเพื่อนหลงลืมอะไรมันหลงกันเลยแหละแต่มันยังไม่แก่ตัวสมองมันยังรับได้อยู่พอสมองมันเสื่อมปุ๊บเลยคราวนี้ละโหจิตมันหลงมันพาไปเลยกันนี้พาเล่นอุจจาระปัสสาวะนั่งเป็นคนไร้สติคราวนี้เราไม่ได้เรื่องอะไรบุญกุศลที่ทำไว้ก็เอาไปไม่ได้เลยยิ่งไม่ทำยิ่งไม่ได้อะไรไปเลยมืดมามืดไปเลยที่พุทธเจ้าท่านมีพุทธศาสนาไว้เพื่อแก้ความหลงอย่างนี้นะคนจะเห็นความต้องการของพุทธศาสนาจะเห็นเรื่องอย่างนี้ก่อนถ้าเห็นว่าคนเราไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วหลงเล่นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยโหเงินไม่มีค่าสำหรับเราเลยอย่าคิดว่ากินสนุกนะกินไปกินมาพอแก่ตัวมันหลงมากินในตรงเนี้ยตายเลยใช่ไหมนับเงินไปนับเงินมาพอแก่ตัวมานั่งนับอย่างเงี้ย
ชิ้นฐานไม่เอาเลยมันจะต่างกับคนพอแก่ตัวแล้วจะแสดงออกซึ่งกรรมเก่าบางคนเขาขี้โกรธจู้จี้ขี้บ่นลูกหลานเบื่อละอาหมดเลยเข้าใกล้ไม่ติดพอแก่ตัวแล้วเจ้าอารมณ์น้อยคนที่แก่ตัวแล้วจะธรรมะธรรมโมที่สอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานได้มีสติเตือนใจแล้วมากแก่แล้วจะเลอะเลือนหมดเลยกับปั๊มกระเป๋อหมดคนจะต้องแก่ศีลก่อนแก่ธรรมจึงจะได้ผลดีถ้าแก่โลกโลกนิยมแก่เอาอะไรไปไม่ได้เลยต้องแก่ศีลแก่ธรรมจึงจะงามยันตายไงเอาไม่ยอมไม่เอาเลยนั่งนั่งนั่งนับเงินเลิกนะต่อไปนับพุทโธนะพุทลมเข้าโธลมออกหนึ่งพุทลมเข้าโธลมออกสองพุทลมเข้าโธลมออกสามพุทลมเข้าโธลมออกสี่ลมเข้าโธลมออกห้าพุทลมเข้าโธลมออกหกพุทลมเข้าโธลมออกเจ็ดพุทลมเข้าโธลมออกแปดพุทลมเข้าโธลมออกเก้าพุทลมเข้าโธลมออกสิบถอยกลับใหม่เดี๋ยวลืมพุทลมเข้าโธลมออกเก้าพุทลมเข้าโธลมออกแปดพุทลมเข้าโธลมออกเจ็ดพุทโธหกห้าสี่สามสองหนึ่งขึ้นเรื่อยลงเรื่อยอีกคนนี้นับพุทโธและสวรรค์ในอกเลยล่ะสวรรค์ในอกนิพพานในใจคือนี่มีความสุขละไม่หลงนับพุทโธแล้วไม่หลงแต่ถ้านับพุทโธไม่ได้นะไปนั่งนับเนินหลงแล้วของกูไปไหนหายขโมยของกูไปโหบางคนเล่นเพชรนินจินดานะโยมนะบางคนมีเครื่องเพชรนินจินดาเปิดดูวันยังค่ำเลยโยมกลัวจะหายแล้วมีบางคนนั้นหลงมากๆโยมไม่ยอมเข้าวัดนะภรรยาเข้าวัดสามีไม่เข้าวัดเพราะตนเองมีสมบัติเยอะใครเอาอะไรมาให้กินหาว่าเอายาเบื่อมาให้กินหมดเลยโอ้โหแปลกลูกแปลกหลานเลยโยมลูกหลานนี่ละอายใจทำไงดีพ่อนึกว่าเรานี่จะฆ่าลูกพ่อใครเอาข้าวมากินกูไม่กินพวกมึงจะเอายาพิษใส่ให้กูกินจะเอาสมบัติกูให้ทำไงนายโยมลูกหลานทุกคนหาว่าจะเอายาเบื่อมาเบื่อพ่อเพื่อจะเอาสมบัติมันหลงขนาดนั้นนะแล้วใครจะให้ข้าวกินโยมนี่เรื่องจริงนายโยมนะคิดว่าทุกคนเนี่ยประทุษร้ายเพื่อจะเอาทรัพย์ตัวเองแม้แต่ลูกเมียอยู่ในบ้านเนี่ยเอาข้าวให้กินก็ไม่กล้ากินกลัวว่าเขาจะเอายาเบื่อใส่มองเห็นเป็นยาเบื่อเลยนะกูเห็นนะมันเอายาเบื่อแอบหยอดใส่ข้าวคุณเนี่ยนะอีกคนนี้ให้กินไม่กินต้องให้อีกคนโน้นมาให้กินอีกคนนี้เอามาให้กินบอกอีกคนนี้แอบเอายาเบื่อใส่มาให้กินต้องอีกคนที่ไม่ให้เนี่ยมาให้กินนะกินแล้วมาไม่มีแล้วพ่อเอาออกแล้วงั้นนี่ปลอดแล้วก็กินแต่ถ้าอีกคนนี้วันนี้พรุ่งนี้อีกคนนี้เอามาให้กินก็นี่มันแอบยาเบื่อใส่กูอีกต้องให้อีกคนนี้มาให้กินจะกินโอ้โหปวดหัวเลยคนนี้กลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีตอนเย็นก็ดีแล้วลูกก็ต้องทำมาหากินทำยังไงจะมาเลี้ยงคนหลงก็ได้เมื่อก่อนก็ฉลาดเหมือนพวกโยมเนี่ยโยมฉลาดรู้ทำมากินฉลาดเหมือนโยมทุกคนนี่แหละแต่พอแก่แล้วมันหลงไม่รู้จริงๆผู้หญิงก็หลงได้ผู้ชายก็หลงได้ในเมื่อตนเองไม่สนใจธรรมะมันหลงสมบัติไปงานพระเจ้าจะบอกตัวหลงนี่เขาบอกมันตัวสุดท้ายบางคนเอ๊ะหลงไม่เห็นมีอะไรพระก็เทศว่าอย่าหลงอย่าหลงไม่เห็นมันมีความต้องการแต่พอรู้เรื่องโอ้โหไอ้ตัวหลงเนี่ยมันกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองนั่นหลงเอาสมบัติไปไม่ได้เลยจึงน่ากลัวที่สุดหลงทำการกิริยาตายเอาอะไรไปไม่ได้เพราะมันไม่มีสติควบคุมเลยต้องให้ฐานรักษาศีลมีสติเป็นปกติทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นพยายามทำจนนับพุทโธได้ทุกวันถ้าคนไหนนับพุทโธได้ทุกวันคนนั้นจะไม่หลงกินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธเดินพุทโธรับรองไม่หลงนั่งนึกถึงลูกนอนนึกถึงหลานนึกถึงเงินนึกถึงทองนึกถึงปัญหาครอบครัวรับรองหลงไอ้นั่นก็ยังไม่มีไอ้นี่ก็ยังไม่ดีไอ้นั่นก็ยังไม่ได้มาเอ๊ะมันขยืมว่าต้นเดือนนี่มันจะส่งดอกทำไมไม่ส่งดอก
เดือนนี้มันว่าจะส่งเดือนที่แล้วมันไม่ส่งก็ว่าไปมานั่งนับดอกเข้าๆหมดดอกทั้งใจทั้งตัวเลยหลงเลยคนนี้เงินทองพอดีก็ช่วยไม่ได้จนก็หลงมูลรวยก็หลงถ้าไม่มีธรรมะคนรวยยิ่งหลงมากคนรวยยิ่งหลงมากเพราะมันมีความสุขทำให้หลงแต่คนจนมีทุกข์มากมันไม่หลงเพราะมันมีความจนทุกข์ทำให้คนไม่หลงสุขทำให้คนหลงดังนั้นจะนึกว่ารวยนั้นช่วยได้นะถ้ารวยต้องมีธรรมะจึงจะไม่หลงคนรวยนี่หลงเยอะเลยโยมแต่เราไม่ได้ไปกินไปนอนอยู่ที่เขาเลยไม่รู้ว่าเขาหลงแบบไหนอาตมาเคยไปดูมาแล้วนอนไม่มีผ้านุ่งตั้ง10ปีนะโยมอะมหาเศรษฐีในเมืองไทยนะอย่าบอกว่าที่ไหนหลงนะโยมนอนไม่มีผ้านุ่งต้องเวลาหมอพยาบาลต้องผัดเปลี่ยนตัวเองก็ทำไงก็ช่างเถอะไม่รู้เรื่องแล้วแต่ก่อนนี่นับแต่เงินอย่างเดียวพอแก่ตัวแล้วเป็นไงเงินก็ช่วยไม่ได้โยมมันหลงนางนิทราเปลือยเลย เป็นอย่างนั้นนะนี่เรื่องจริงนะต้องทำบุญบุญทานนะถ้าไม่ภาวนามันหลงกันตายเลยก่อนจะตายได้มานอนเปลือยตั้ง10ปีโยมเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยแต่ไม่บอกว่าที่ไหนมหาเศรษฐีด้วยนี่เขายังช่วยไม่ได้โยมทำไงก็มันหลงเลยจะช่วยอะไรได้นะฉะนั้นให้รีบเข้าหาธรรมะสิจะได้ไม่ประมาทจะดูในหลักที่ดีเรียกว่ากุญแจดอกนี้ไขไหมเข้าไปสู่ประตูดับทุกข์เข้าไปสู่ประตูธรรมเพื่อให้เกิดความสว่างใจไม่หลงกินหลงนอนหลงเดินหลงตายมีสติตลอดวันตลอดคืนก็เรียกว่ามีบุญกุศลค้ำจุนให้มีความสุขตลอดชีวิตทางชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ต้องไปดีถ้าหลงชาตินี้ชาติหน้าก็หลงหลงวันนี้วันหน้าก็หลงตอนนี้หลงโยมหลงแล้วยัง 50% แล้วยังถ้า 50% ต้องมาลดนะลดให้น้อยลงจะบอกให้วิธีหลงเนี่ยถ้าวันไหนใครเอาหลานไปแล้วนึกเป็นห่วงมันมันเอาไปยังไงวะหลานอยู่ที่ไหนวะแม่มันไม่เอาไปยังไงนั่นเนี่ยนึกถึงหลานทุกวันไปแล้วนึกถึงลูกถึงหลานทุกวันแล้วนั่นแสดงว่าเริ่มไม่รู้ตัวเองแล้ววิธีหลงเป็นยังไงโยมทางหลงลืมตัวเองแต่เป็นนึกถึงได้แต่ลูกแต่หลานจำได้แต่อดีตอนาคตจำไม่ได้ปัจจุบันจำไม่ได้จำอดีตได้เรียกว่าหลงแล้วปัจจุบันไม่รู้ตัวแต่รู้แต่เรื่องอดีตคุยเรื่องปัจจุบันไม่ได้คุยแต่เรื่องอดีตนั่นเรียกว่าหลงบางสกุล บางสกุลให้ความหลงมันตายนะโยมนะบางสกุลให้ความหลงมันตาย อนิจจาวตาสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาทเวธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโขสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุขอาจิรังวัฏยังกายโยกายนี้มันไม่นานโนปาทวิงาติเสสติจากนอนทาบซึ่งแผ่นดินจุโตอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราตังวะกะลิงกะลังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนปืนไม่มีประโยชน์
อนิจจวัฏสังขารทางการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวทามิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดานิโรจหันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุขจะได้รู้ว่าเรามีบุญจะได้ไม่เผลอตัวแต่เป็นนึกว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่บ้านแล้วหลงหมดนึกว่าทรัพย์อยู่ที่บ้านทรัพย์อยู่ที่ธนาคารหลงหมดเดี๋ยวถ้านึกว่าอยู่ในใจแล้วไม่หลงโอ้อยู่ในใจหมดแล้วเงินหมื่นเงินล้านอยู่ในใจหมดแล้วทำบุญด้วยหมดแล้วไม่หลงแต่ถ้านึกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ธนาคารแล้วหลงตายเลยเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ใจมันเผลอตัวมันอยู่นอกใจต้องเอาเก็บมาไว้ในใจเลยไม่หลงถ้าออกนอกใจเลยหลงทำทานเนี่ยไว้ในใจหมดพอเก็บไว้ในใจหมดมันไม่ลืมถ้าไว้ข้างนอกก็มาคิดอยู่ข้างนอกพอไว้ทำทานเสร็จแล้วของสิ่งนี้อยู่ในใจหมดเลยไม่หลงน้อยกว่าก็กว่ากิเลสกว่าความหลงออกไปทำให้ใจฉลาดขึ้นปราศโรคภัยไข้เจ็บในวัดสังฆทานได้ได้เตียนมีทำไมกวาดก็ต้องมีคนกวาดด้วยเนาะมากวาดมันต้องอาศัยคนกวาดไม่ต้องทำอะไรนะโยมเพียงไม่มีคนทิ้งกันนั่นแหละคนกวาดก็ไม่ต้องใช้เพียงต้องไม่มีคนทิ้งกันนั้นนะมากวาดก็เบาหน้าที่